ที่มาของประเด็นค่ะมาจากการแชร์เวทีร่วมกันระหว่าง AKB48 ค่ะ Girl Group อันดับ1ของญี่ปุ่นแล้วก็ไอดอลจากเกาหลีนะคะจากรายการ Produce 101ค่ะที่โชว์ลีลาการเต้นเพลงนี้นะคะ Koizuru Fortune Cookie นะคุกกี้เสียงไทยค่ะเพลงสุดดังของ AKB48 ร่วมกันในงาน Mnet Asian Music Award 2017ค่ะที่เมืองโยโกฮาม่าเมื่อปลายเดือนที่ผ่านมาซึ่งก็เป็นเหมือนนะคะการประกาศความพร้อมค่ะของ Produce 48นะคะ Reality Show ที่เกิดจากการร่วมมือระหว่าง CJ&M ค่ะสื่อบันเทิงยักษ์ใหญ่ของเกาหลีใต้และยาซูชิอากิโมโตะค่ะผู้ก่อตั้งวง AKB48 ที่จะร่วมกันผลิตรายการปั้นไอดอลร่วมกันนะคะเป้าหมายคือการสร้างตัวกรุ๊ประดับโลกค่ะที่นำเอกลักษณ์ความเป็นไอดอลญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้เนี่ยมาหลอมมารวมเข้าด้วยกันแต่ว่าการโชว์ที่มุ่งเน้นความสามัคคีนี้นะคะกลับกลายเป็นการสร้างความร้าวฉานในหมู่แฟนเพลงขึ้นมาซะอย่างนั้นค่ะเมื่อเว็บไซต์ Rocket News นะคะรายงานว่าแฟนเพลง K-POP ส่วนหนึ่งเนี่ยออกมาวิจารณ์การแสดงของ Girl Group ฝั่งญี่ปุ่นค่ะว่าดูหยอดแย่นะเครื่องแบบก็ดูบ้องแบ๊วเหมือนแต่งไปงานวันเด็กเลยแล้วก็ที่ร้ายที่สุดค่ะคือการเต้นที่แสนจะเบสิกนะเมื่อเทียบกับลีลาพริ้วของสาวๆฝั่ง K-POP เขาซึ่ง Rocket News ก็ยังตอกย้ำนะคะด้วยการนำคอมเมนต์แฟน J-POP ฝั่งญี่ปุ่นค่ะที่ออกมายอมรับความพ่ายแพ้นะว่ากรุ๊ปของตนเนี่ยสู้สาวๆจากเกาหลีไม่ได้เพราะเมื่อเทียบกันตัวแล้วไอดอลญี่ปุ่นก็ดูจะเป็นเหมือนมือสมัครเล่นนะคะต่างจากสาวเกาหลีที่เป็นมืออาชีพกันทุกคนบางคนถึงกับกังวลค่ะว่าหากญี่ปุ่นเลือก AKB48 ไปแสดงในพิธีเปิดกีฬาโอลิมปิกที่กรุงโตเกียวจะเป็นเจ้าภาพในปี2020เนี่ยอาจจะออกมาขายหน้าสักแค่ไหนนะคะซึ่งหลังจากรายงานของ Rocket News ถูกเผยแพร่ค่ะก็มีแฟนไอดอลเนี่ยออกมาแสดงทัศนะกันมากมายเลยนะคะมีฝั่งที่เป็นแฟนเพลง K-POP ค่ะมองว่าโกกุ้งเกาหลีเนี่ยเขามีการฝึกการร้องการเต้นแล้วก็แรปมานานปีกว่าค่ะกว่าจะได้เดบิวต์ซึ่งก็อธิบายได้ว่านะคะทำไมพวกเขาถึงมีแฟนเพลงติดตามในระดับสากลขณะที่สาวๆเกาหลีเขาก็มีจุดขายที่ความเซ็กซี่แต่ Girl Group ของญี่ปุ่นค่ะก็เน้นเรื่องความน่ารักแบบเด็กผู้หญิงหรือว่าโลลิคอนคอมเพล็กซ์นะคะซึ่งเป็นจุดขายที่ประเทศเกาหลีใต้เนี่ยมองว่าเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมโดยมองว่าการให้สาวๆทำตัวบ้องแบ๊วเหมือนเด็ก10ขวบน่าจะมีแต่แฟนเพลงโอตาคุชาวญี่ปุ่นเท่านั้นแหละที่ชื่นชอบแต่นะคะฝั่งแฟนเพลงญี่ปุ่นก็ออกมาตอบโต้นะว่าท่าเต้นที่เรียบง่ายของ AKB น่ะจริงๆมันทำให้แฟนเพลงเต้นตามได้ง่ายกว่านะแล้วก็ช่วยให้แฟนเพลงสนุกกับการฟังเพลงมากขึ้นด้วยแถมวงการเพลงป๊อปญี่ปุ่นค่ะก็ยังมีแนวเพลงที่หลากหลายกว่าส่วนเกาหลีค่ะมองไปทางไหนก็มีแต่บอยแบนด์เกิร์ลกรุ๊ปนะที่หน้าตาแล้วก็สไตล์เนี่ยก็คล้ายๆกันค่ะยากที่จะแยกออกว่าใครเป็นใครส่วนความบ้องแบ๊วของไอดอลญี่ปุ่นเนี่ยเป็นเพราะพวกเธอเดบิวต์ตั้งแต่อายุยังน้อยไงนะจึงควรจะแสดงออกให้น่ารักสมวัยไม่ได้ทำตัวเซ็กซี่เหมือนสาวๆเกาหลีใต้เขาแล้วก็ย้ำว่าถ้าจะแข่งกันที่การเต้นจริงๆเนี่ยทำไมไม่ไปวัดกับวงสายตรงของแนวนี้เลยนะอย่างสาวๆวง E-Girls Girl Group ญี่ปุ่นที่เต้นกระจายกันทั้งวงค่ะแต่ว่าท่ามกลางการนำข้อมูลมาโต้เถียงกันอย่างเผ็ดร้อนนะคะก็มีแฟนเพลงที่อ่ำมองด้วยใจเป็นกลางนะคุณผู้ชมว่าแฟนเพลงที่ชมงาน Mnet Asian Music Awards คนนึงค่ะเขายอมรับว่าแม้ไอดอลญี่ปุ่นเนี่ยจะเต้นท่าเซ็กซี่สู้สาวเกาหลีไม่ได้นะแต่ถ้าเทียบให้สาวเกาหลีมาทำท่าน่ารักสู้กับไอดอลญี่ปุ่นพวกเธอก็สู้ไม่ได้เหมือนกันค่ะซึ่งเหมือนกับว่าทั้งสองเนี่ยก็มีจุดเด่นนะที่เป็นเสน่ห์เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองแล้วก็ความแตกต่างตรงนี้นี่แหละค่ะเป็นเสน่ห์ที่ทำให้วงการเพลงป๊อปของเอเชียมีความน่าติดตามค่ะเรียกว่าเป็นเวทีวิวาทะของแฟนคลับนะแต่ยังก็มีแฟนคลับหลายกลุ่มมาแจ้งว่าจริงๆเนี่ยลองมองไปรอบๆลองมองไปกว้างๆนะวงการไอดอลของแต่ละประเทศเขาก็มีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนกันเหมือนกันนะสรุปได้สวยนะเพราะวงการต้องการความหลากหลายต้องมีความหลากหลายญี่ปุ่นเขาก็ต้องคาวาอี้ของเขาใช่ไหมแต่เกาหลีเขาขายเป๊ะซึ่งเราเนี่ยในฐานะคนไทยเราติดตามมาตลอดเราเห็นทางเลือกเยอะค่ะขอบคุณคุณเวนิกาค่ะ